สวัสดีค่ะทั้งสองท่านวันนี้นะคะมันมีเรื่องราวคล้ายๆกันมีคนที่เป็นคนป่วยเนี่ยแต่อาการดีขึ้นขณะที่บางคนอาการปกติดีอยู่แล้วกลับถูกหาว่าป่วยค่ะน่าสนใจฮะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาเหมือนเดิมนะคะกับยกล้อบันเทิง5รื่นๆผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดนะคะวันนี้กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วไปเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวแรกเป็นอาการความคืบหน้าของอาการหนุ่มปอทฤษฎีนั่นเองนะคะวันนี้ถือว่าสัญญาณเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเพราะว่ารู้สึกตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะโดยทางด้านของอาน้ำอ้อยนะคะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าล่าสุดเลยนะคะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะก็สีหน้าดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสายบางสายเนี่ยคือถูกถอดออกไปบ้างแล้วนะคะอาการเนี่ยยังไม่เปลี่ยนอะไรมากโดยสาวโบแวนด้าภรรยานะคะก็อยู่เฝ้าจนถึงดึกเลยค่ะถึงตีสามโดยทางปอเองก็ส่งสัญญาณแสดงความรู้สึกนะคะว่าอยากจะให้ภรรยากับน้องมะลิลูกสาวเนี่ยอยู่ใกล้ๆเพราะว่าก็จะมีการพยักหน้าแล้วก็ใส่หัวมากขึ้นนะคะนอกจากนี้อาน้ำอ้อยก็พูดถึงกรณีที่มีการสร้างกรุ๊ปไลน์อ้างเรียรายเงินจากคนอื่นนะคะมาช่วยเหลือปอที่ตอนนี้กำลังกระจายอยู่ในโลกโซเชียลก็บอกเขาว่าปกติเนี่ยครอบครัวทราบอยู่แล้วนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยที่ทำแฟนเพจเป็นใครบ้างปอเป็นคนเลือกแอดมินเองเชื่อมั่นได้นะคะว่าแฟนคลับกลุ่มนี้จะไม่ทำเช่นนี้แน่นอนนะคะซึ่ง Facebook ที่เป็นแฟนคลับจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ชื่อว่าปอทฤษฎี Official เท่านั้นค่ะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้ก็งงเหมือนกันทำเอาสาวอ้ำพัชราภาเนี่ยตกใจหนักมากทีเดียวนะคะเพราะมีกรณีบอกว่าสาวอ้ำป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ยังไปขอยืมเงินจากเสียเต้นรถร่วม8ล้านบาทมารักษาตัวอีกเหมือนกันนะคะงานนี้เนี่ยพอเสียเริ่มเอะใจก็เลยโทรถามสาวอ้ำความแตกค่ะเพราะว่าไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะคะซึ่งเขาก็โพสต์ผ่าน Instagram ค่ะว่าอ่านข่าวแล้วตกใจมากไม่รู้เรื่องใดทั้งสิ้นไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นมะเร็งแข็งแรงดีไม่เคยยืมเงินใครและไม่เคยให้ใครยืมเงินนะคะบอกด้วยว่าปวดหัวมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าคงไม่มีคนไปแอบอ้างอีกนะคะและถ้ามีคนไปแอบอ้างก็วอนขอว่าอย่าไปเชื่อเลยค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าพูดถึงเพลงลูกทุ่งอีสานที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพลงไหนไม่ได้นอกจากเพลงไสว่าสิบทิมกันนี่ออกเสียงถูกหรือเปล่าคะสงสัยต้องไปฟังจากออริจินอลแล้วกันนะคะเป็นเพลงของนักร้องลูกทุ่งเลือดอีสานอย่างก้องห้วยไร่วันนี้เนี่ยสตาร์รีพอร์ตของเราจะพาไปติดตามกันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้บาเล่ก็อยู่กับเจ้าของเพลงฮิตไสว่าสิบทิมกันโอ้ก็คือก้องห้วยไร่ยังมีคนถกเถียงนะคะเพราะว่ามี2ชื่อคือก้องห้วยไร่กับก้องล่ายอดจำปาคือยังไงชี้แจงหน่อยก้องล่ายอดจำปาเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของผมครับส่วนก้องห้วยไร่ก็คือชื่อ Facebookเพลงก่อนหน้าเนี่ยก็มีกลุ่มที่ชอบชื่นชอบอยู่แล้วล่ะพอนี่มาเลยไข่มุก The Voice เอามา cover เป็นยังไงบ้างคะคือหลังจากที่น้องไข่มุกมา cover หลังจากที่เพลงสายว่าสิบทิมกันเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มคนฟังกลุ่มตามผับอีสานกลุ่มตามเวทีลูกทุ่งหมอลำอีสานตอนนี้เปลี่ยนครับหลังจากเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มก็กลายเป็นเพลงที่ตลาดมากขึ้นใช่ครับผมคือมันเป็นความประทับใจตรงที่เพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของผมครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราเขียนขึ้นมาคนเดียวในที่มืดๆแต่วันนี้คนฟังเพลงเราและร้องเพลงของเราและไม่ใช่น้อยๆด้วยเป็นเพลงที่เราอยู่ในที่แคบๆก็กลับมามันกว้างขึ้นมันก็ประทับใจครับมีความสุขถึงแม้ว่าตัวก้องจะเป็นคนสกลนครถึงแม้จะแบบร้องหมอลำแต่ทราบมาว่าไอดอลของก้องนี่ไม่ธรรมดานะคะพี่ตูนบอดี้แสลมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าการที่เราเดินทางเข้ามากรุงเทพหรือว่าเดินทางไปไหนก็ช่างเราต้องได้ดีเราถึงค่อยกลับบ้านเราต้องประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนค่อยจะกลับบ้านผมก็คิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นมาตลอดว่าเฮ้ยไม่กลับเรายังเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เลยเรายังไม่มีเงินพอที่จะไปให้คนทางบ้านใช้ได้เราไม่กลับยังไงก็ไม่กลับพอไปเจอเพลงทางกลับบ้านของพี่ตูนบอดี้แสลมโหจากเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าน้ำตาไหลก็หลังจากนั้นก็เริ่มเสพเพลงของพี่ตูนแล้วก็เริ่มเสพเรื่องราวชีวิตเขาว่าก่อนหน้าที่เขาจะมีทุกวันนี้เขาไม่ได้ต่างอะไรกับเราเลยเขามีต้นทุนเสมอตัวเหมือนเราเนี่ยแล้วทำไมเราจะทำเหมือนเขาไม่ได้ขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหม
ลายคนมากเลยอ่ะเชื่อสาวๆหลายคนเลยดีกว่าเขาติดใจคนที่เล่น MV คู่กับก้องค่ะคนนั้นเขาชื่ออะไรคะน้องต้องเตน้องต้องเตมีหน้าตาละไม้คล้ายกับณเดชน์ใส่วิกเด่นกว่าพี่ก้องอีกนะโอ้ถือว่าเป็น MV ที่เด่นกว่าเด่นตรงไหนเด่นตรงที่ความเป็นธรรมชาติวันนี้นะคะได้อะไรหลายๆอย่างจากก้องมากๆทั้งแนวคิดรวมทั้งแบบโอ้โหได้ทำความรู้จักกันถึงแม้จะระยะสั้นๆวันนี้ขอขอบคุณมากเลยค่ะใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดโอ้ยนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นหนุ่มเสียงดีแล้วก็เป็นหนุ่มอารมณ์ดีด้วยนะคะสำหรับหนุ่มก้องห้วยไร่ครับไหนลองไหมคะใส่ว่าสิบททีมกันนะคะคุณพันธุ์พงษ์ชอบมากผมเพิ่งรู้นะครับว่าเพลงนี้เขาไปเต้นแอโรบิกกันได้ด้วยใส่ปฏิบัติติ่มกันก็พอจริงอุ้ยนี่แสดงว่าคุณพานุพงศ์ไปเต้นมาด้วยมีคนเขาเคยเต้นแล้วก็บอกว่าขำจริงนะขอบคุณมากนะครับค่ะคุณผู้ชมคะขอเชิญชมนะคะรับชมสารคดีสั้นค่ะสุดยอดกองทัพ Perfect Mission Army ชุด AR 2015นะคะสำหรับในวันที่28พฤศจิกายนจะนำเสนอในตอน The Spirit ค่ะแล้วก็ในวันที่29พฤศจิกายนนำเสนอในตอน Friendship นะคะในเวลา 22:50 นก่อนรายการจับประเด็นข่าวร้อนค่ะวันนี้ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะครับคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.